ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับคุณอานันต์และคุณเท็ดดี้ได้ทำการนึ่งฮาเก๋าอยู่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทำน้ำจิ้มหม่าล่ากันแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะเตรียมนึ่งนะฮะก็ตั้งน้ำจนเดือดนะครับจากนั้นก็เอาไปนึ่งเลยอันนี้มีทั้งหมด6ลูกนะถ้าเปิดกลับมาปุ๊บมี7ลูกยุ่งเลยนะระวังรอไฟแรงเรามาทำน้ำจิ้มกันดีกว่าค่ะระหว่างที่รอฮาเก๋าของเรานะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นน้ำจิ้มหม่าล่าสุดเด็ดเลยค่ะนะแต่ขั้นตอนการทำในนี้ไม่ยากนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับบอกได้เลยว่าขวดนี้พรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ทำทั้งผัดทั้งทอดก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งจนกระทั่งน้ำมันของเราร้อนแล้วอันนี้เป็นผงหม่าล่าของเราจะมีพวกพริกต่างๆครับกดร้อนๆปุ๊บใส่ลงไปคนก็จะกลายเป็นน้ำมันพริกหม่าล่าเผ็ดๆหอมๆเลยใช่ครับเราจะไม่เอาพริกของเราขึ้นไปตั้งบนนี้นะมันจะไหม้แล้วก็พอพริกไหม้เสร็จมันจะขมตกลงไหม้หรือไม่ไหม้ดูเหมือนคุณเหนื่อยแล้วอ่ะคุณพับฮาเก๋าจนเหนื่อยอ่ะน้ำมันร้อนแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟคุณจะเห็นว่ามีควันแบบนี้แล้วร้อนจัดเลยใส่น้ำมันลงไปน้ำมันพริกหม่าล่านะครับร้อนนะคนเลยโอ้โหดูสีสันน่ากินมากโอเคนี่แบบนี้เลยนะสีเหมือนน้ำจิ้มแจ่วแต่ว่าไม่ใช่อร่อยกว่ากันเยอะนี่เอาละครับอ่ะน้ำจิ้มเรียบร้อยฮาเก๋าของเราสุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับไม่น่าเชื่อนะครับฮาเก๋าของเราน่ากินปะล่ะใช่นะมันใช่นะน่ากินมากอุ้ยกุ้งตัวโตอ่ะเราจะไม่ได้เสิร์ฟแค่นี้นะข้างบนของเราอ่ะเราจะท็อปด้วยไข่กุ้งอันนี้เหมือนแบบติ่มซำตามโรงแรมเลยนะฮะเหลาอ๋อเหลาเลยเหรอให้แบบเนี้ยให้น้อยแบบนี้น้อยจริงหรอเกินทำต้อง6ลูกให้4ลูกไม่ชิมไงเอาหรอให้เราชิมเหรออืมจะดีเหรอยังคงยึดคอนเซปต์อร่อยให้น้อยตามเคยนะครับคุณนานาสวยนะยังไม่จบเฮ้ยเป็นคนแพ้อย่างมีเกียรติยังไงครับแค่มีผักชีนี่คือสมเกียรติสมเกียรติฮาเก๋าหม่าล่าของนานาและเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับฮาเก๋าหม่าล่าเมนูอาหารว่างประเภทติ่มซำของจีนที่ใช้แผ่นแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามมาห่อไส้ที่ผสมผสานกับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันหมูบดเนื้อกุ้งสับปรุงรสชาติให้ถูกปากแล้วนำไปห่อร้อนๆโรยหน้าด้วยไข่กุ้งและผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มหม่าล่าที่ทำเองได้ง่ายๆได้ความนุ่มอร่อยจากตัวฮาเก๋าและยังได้ความชาเผ็ดร้อนจากน้ำจิ้มหม่าล่าเรียกว่าเข้ากันสุดๆเลยดีกว่าครับโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆครับฮาเก๋าหม่าล่านะครับน่ากินน่าอร่อยนะฮะที่สำคัญทำง่ายใช่เลยแหมน้ำจิ้มก็ดูจี๊ดจ๊าดนะเพราะว่าเป็นแบบหอมๆน้ำมันพริกนะค่ะโอ้โหนะฮะคุณผู้ชมนะได้ดูสูตรฮาเก๋าหม่าล่าแบบนี้ปุ๊บนะใครอยากทำตามนะห้ามพลาดจริงๆนะครับแล้วก็สูตรดีๆสูตรอร่อยๆแบบนี้ยังมีอีกเพียบนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับถ้าใครก็ตามจดสูตรไม่ทันนะคะต้องการเข้าไปชมสูตรย้อนหลังหรืออยากดูรายการดีๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทุกรายการเนี่ยนะสามารถเข้าไปได้อีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube นะคะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ค่ะสำหรับวันนี้นะครับเท็ดดี้และนานาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูฮาเก๋ามาล่าดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเพียงแค่ทำตามสูตรนี้คุณก็สามารถทำเองได้ที่บ้านแล้วล่ะครับเมนูในวันนี้ดีกว่าบอกได้เลยว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่เท็ดดี้ชื่นชอบอีกหนึ่งอย่างสาวแขกอ่ะอันนี้คือเหมือนแบบเป็นอาหารขนมว่างแล้วกันอาหารว่างกล้วยแขกทอดแต่เดี๋ยวนี้นี่คือถ้าไม่อร่อยจริงอยู่ในวงการนี้ยากผมพูดเลยแล้วก็ถ้าคุณมีแค่กล้วยอย่างเดียวคุณจอดสนิทแน่นอนเลยใช่ดังนั้นวันนี้ของเรานี่คือไม่ธรรมดาเราไม่ได้มาจอดสนิทไงเรามาเพื่อพร้อมแล่นพร้อมแล่นเราจะเป็นรวมแขกทอดรวมแขกทอดนะครับแม่จะมีอะไรบ้างและน่าอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับค่ะ